สวัสดีครับนี่คือรายการ Sport Talk The Hero นะครับวาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาและก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากอดีตสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เขาเป็นทั้งนายแบบดารานักแสดงแล้วก็นักฟุตบอลในขณะเดียวกันและบุคคลที่ผมพูดถึงในขณะนี้ก็คือนาวาอากาศโทกัมปนาทอั้งสูงเนินเราไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาในช่วง Born to Be ครับ Born to Be สนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดทิพยประกันภัยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทรินิตี้คาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาสยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาครับสวัสดีครับนาวากาศโทกัมปนาทอั้งสูงเนินสุดยอดอดีตผู้รักษาประตูฟุตบอลทีมชาติไทยของสโมสรทานอากาศด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูในยุคก่อนๆนะฮะไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของกัมปนาทอั้งสูงเนินย้อนถามกลับไปนิดนึงครับกัมปนาทนี่เป็นคนที่เกิดที่จังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดเลยใช่ครับเกิดที่โคราชเลยครับครับแล้วตอนสมัยที่กัมปนาทเด็กๆเนี่ยยังจำได้ไหมครับว่าเราเริ่มที่จะชอบการเล่นกีฬาตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากีฬาชนิดแรกๆที่กัมปนาทเล่นเนี่ยคงจะไม่ใช่ฟุตบอลเลยทีเดียวตอนนั้นเริ่มเล่นอะไรก่อนฮะกีฬาเริ่มเล่นวอลเลย์บอลก่อนครับครับก็ฟุตบอลนี่ยังไม่รู้จักครับครับยังไม่คิดจะเล่นฮะการที่เราเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันครับคุณพ่อเป็นอเมริกันนะคุณพ่อเป็นอเมริกันครับนอกจากสีผิวที่ค่อนข้างเข้มกว่าบรรดาเพื่อนๆทุกคนแล้วเนี่ยจุดเด่นที่สุดของกัมปนาทตอนสมัยเด็กๆเรามีความรู้สึกว่าเรามีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นกีฬามากน้อยแค่ไหนตอนนั้นที่ดูเด่นๆก็คือเราสามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิดเลยครับหลากหลายชนิดครับแต่ว่าก็ที่ชอบหนักๆก็คือวอลเลย์ฮะพอเราเริ่มเล่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเห็นบอกว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวนิดนึงเก็บตัวครับเพราะว่าตามภาษาเมื่อก่อนครับเด็กที่เป็นสีผิวและแตกต่างอย่างนี้ครับครับเพื่อนๆไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่เขาไม่ค่อยยอมรับเราเท่าไหร่ยุคนั้นนะครับยุคนั้นฮะเราเหมือนเป็นคนแปลกหน้าครับผมแต่ว่านั่นหมายความว่ามันสร้างความอดทนให้กับเราใช่ครับทีนี้ยังไงฮะผันจากการเล่นวอลเลย์บอลอยู่ๆกลายมาเป็นผู้รักษาประตูได้ยังไงครับการที่จะผันมาเป็นผู้รักษาประตูเนี้ยก็คือผมเรียนที่ราชสีมานี่เคยเรียนโปรแกรมพละครับในห้องเนี้ยส่วนมากจะเล่นฟุตบอลกันอ๋อฮะเพื่อนที่สนิทกันจะเล่นฟุตบอลแล้วก็จะไปเล่นกับเขาเรื่อยๆกลุ่มของเราหรือว่าแก๊งของเราว่างั้นนะแก๊งฟุตบอลแก๊งฟุตบอลลูเล็กครับฟุตบอลโกนหูสนามโกนหูสนามบาสครับเสียตังค์ทุกวันครับมีติดปลายนวมกันนิดหน่อยมีติดปลายนวมนิดหน่อยครับครับก็มาเล่นกับเพื่อนๆจนเพื่อนบอกว่ามาเล่นด้วยกันแต่ทักษะฟุตบอลยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เล่นประตูครับก็ให้ไปยืนเฝ้าประตูให้สมัยเด็กๆอ่ะคนจะเรียกชื่อว่าสำลีเรียกสำลีเลยเหรอครับนี่ไม่แทบจะไม่มีใครรู้ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนรู้ไม่มีใครรู้เลยว่ากัมปนาทอั้งสูงเนินเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเพื่อนๆเรียกสำลีครับผมพอเริ่มไปเป็นผู้รักษาประตูให้กับเพื่อนๆในฟุตบอลโกหนูแล้วก็เริ่มลงสนามใหญ่ก็อาศัยที่ว่าเราเป็นคนเล่นวอลเลย์มาก่อนเราจะรู้จังหวะกับลูกฟุตบอลมันก็เพื่อนก็บอกนะมาลงมาเล่นดีๆจากนั้นก็เล่นจนติดโรงเรียนติดตัวโรงเรียนกลายเป็นผู้รักษาประตูทีมโรงเรียนครับผมราชสีมาวิทยาลัยครับผมฮะลงแข่งขันในระดับไหนฮะระดับโรงเรียนระดับเขตการศึกษาเป็นไงบ้างก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างฮะ
แต่ก็ระดับโรงเรียนก็ได้แชมป์ใครเป็นคนที่ให้ทักษะให้วิธีการเป็นผู้รักษาประตูที่ถูกต้องกับเราตอนนั้นคนแรกๆเลยครับคนแรกๆก็จะเป็นพ่อของน้องน้องแชมป์ประตูบุรีรัมย์ครับอ๋อเหรอฮะครับผมคุณพ่อพี่งอกเรียกพี่งอกครับพี่งอกนี่เป็นคนให้เบสิกเราเลยเป็นคนสอนเพราะว่าเขาเป็นประตูผู้รักษาประตูของจังหวัดนครราชสีมาครับรู้สึกยังไงฮะว่ายากไหมครับการเป็นผู้รักษาประตูยากครับทำไมถึงยากฮะยากตรงไหนมันเจ็บครับเพราะว่าครั้งแรกประตูจะต้องล้มต้องพุ่งครับจะข้างๆไปหมดเลยครับยากก็ไม่ได้ฟูก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งสนามสารกลางจังหวัดนครราชสีมานี้หลังจากเล่นฟุตบอลก็จะมีขายพวกขายของขายข้าวไม้ลูกชิ้นเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหอันตรายมากเลยนะฮะครับพอจบราชสีมาวิทยาลัยครับผมมาต่อที่โรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศที่กรุงเทพเลยความตั้งใจเดิมอยู่แล้วว่าจะต้องมาเป็นทหารให้ได้ครับเป็นเพราะคุณพ่อเคยเป็นทหารด้วยใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งนะฮะครับผมเพราะก่อนหน้านั้นตอนผมอยู่ราชสีมาเนี่ยก็เล่นฟุตบอลระดับถ้วยแล้วครับอ๋อนั่นตอนนั้นเล่นถ้วยอะไรล่ะฮะถ้วยขอครับให้กับทีมสโมสรบขสครับพอเข้าไปที่โรงเรียนจ่าอากาศพอเข้าไปเริ่มได้ฝึกจริงๆจังๆแล้วเริ่มฝึกจริงจังครับได้อะไรจากตรงนั้นมากไหมได้อะไรได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ได้เห็นพี่ๆเขารับฟุตบอลซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าทีมชาติเป็นยังไงยังไม่คิดถึงทีมชาติครับก็ทำทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์ให้ดีที่สุดแล้วพี่เขาจะมาคอมเมนต์ว่าเขาก็จะไปดูเราครับวันนี้เป็นยังไงเขาให้คะแนนครับชมบ้างติบ้างประสบความสำเร็จกับโรงเรียนจ่าอากาศมากน้อยแค่ไหนก็ได้แชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครับเริ่มเข้าไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครั้งแรกเลยมีธงติดที่หน้าอกครั้งแรกเลยก็เล่น16ปีชิงแชมป์โลกครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นดีใจครับภูมิใจมากครับแต่ว่าเรื่องราวของกัมปนาทอังสุงเนี่ยนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเราพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงหน้ามาดูว่าผลงานในการเล่นทีมชาติในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆซึ่งเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็หลายคนเวลาลงสนามเนี่ยจำได้ชัดเจนฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์พอสมควรสักครู่กลับมาในช่วง Hall of Fame ครับเราจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้คนยอมรับเราให้ได้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ถึงอยากจะเสียชีวิตไปซะเลยดีกว่ามันทรมานมากอยู่ก็ทรมานHall of Fame สนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดทิพยประกันภัย Shuttle the Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาติดตาม Sport Talk The Hero นะครับในช่วงที่2ในช่วงของ Hall of Fame นะครับเมื่อสักครู่นี้คุยค้างเอาไว้กับนาวากาศโทกัมปนาทอั้งสูงเนินครับผมพอเราเริ่มติดทีมชาติไทยถึงแม้จะเป็นชุดเล็กก่อนมีธงไตรรงค์ผืนเล็กๆแปะที่หน้าอกพอเริ่มเล่นในระดับเยาวชนเล่นอยู่นานแค่ไหนครับเล่นเยาวชนอยู่3ปีครับแมตช์อะไรบ้างฮะก็มี16ปี18ปีนักเรียนไทยครับแล้วก็20ปีเยาวชนไล่มาเลยจาก16ขึ้นไปเป็น18แล้วก็ขึ้นไป20ครับแล้วก็เล่นชุด4ฮะชุด4เสร็จก็ขึ้นชุด4เกมฮะพอเริ่มก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็เราทำได้แล้วครับนะซึ่งเราหวังมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้คนยอมรับเราให้ได้ก็ได้ขึ้นไปซึ่งเป็นเราเป็นเยาวชนเป็นเด็กสุดในนั้นก็จะรุ่นเดียวกับจะเป็นนาทีทองสุกแก้วรณชัยสยมชัยครับตอนนี้ยังเด็กสุดเลยซึ่งชุดนั้นรุ่นเดียวกันอยู่ครับแมตช์การแข่งขันที่บอกว่าเป็นแมตช์แจ้งเกิดของกัมปนาทอั้งสูงเนินเลยจำได้ไหมครับว่าเป็นแมตช์อะไรถ้าชุดใหญ่เลยครับครับเอเชียนครับที่ญี่ปุ่นเป็นไงฮะแมตช์เจอจีนครับครับเราไปในนามของมือสองแต่โค้ชประตูให้จับเราลงซึ่งยังไงก็สู้จีนไม่ได้โดนอยู่แล้วคิดว่าโดนอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งจีนเข้าไปบอลโลกแล้วครับครับแต่วันนั้นฟอร์มท็อปฟอร์มมากเลยนะครับทำไงก็ยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าเลยทั้งติดมือทั้งปัดทั้งทำทุกอย่างแล้วถ่ายทอดสดมาที่เมืองไทยด้วยโอ้โหแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดเลยครับหลังจากนั้นเราก็เล่นในนามทีมชาติมาตลอดเลยไม่ครับเล่นหยุดเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าช่วงเล่นพอเริ่มมีชื่อเสียงวงการ
ขาก็ชวนไปเอาแล้ววงการมายาครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น1ใน10ของนายแบบโดบอนแมนครับผมเข้าไปได้ยังไงเข้าไปในวงการนั้นได้ยังไงตอนนั้นก็เพื่อนๆที่เคยรู้จักกันมอริสเคอย่างเงี้ยMaurice เขาเห็นว่าเราเข้าไปในวงการนั้นก็ชวนไปเดินแบบตอนนั้นผมยังเล่นฟุตบอลกับถ่ายแบบอยู่รูปร่างดีครับผมหุ่นดี มีคนติดต่อไปเล่นหนังบ้างก็มีบ้างเล่นหนังเรื่องแรกที่เรื่องนักเลงเล่นกับสามารถพยัคฆ์อรุณครับผมเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างการเป็นนักกีฬากับการเป็นดาราตอนนั้นเราคิดยังไงเราชั่งน้ำหนักพูดถึงว่าแบ่งเวลาการแบ่งเวลาของตัวเองอ่ะแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกครับมันก็เลยทำให้ฟุตบอลเนี่ยดาวมั่งอัพมั่งดาวก็มีพี่ชายสุทินชัยกิติครับอ๋อพี่สุทินนี่เป็นพี่ชายของสุรักษ์ชัยกิติด้วยใช่ครับเล่นทีมชาติมาด้วยกันครับกองหลังด้วยครับเขาสอนให้ทำยังไงให้ฟุตบอลวงการแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยกันให้ได้แล้วแมตช์สุดท้ายของการเล่นในนามทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายถ้าไม่นับสนามใหญ่นะครับครั้งสุดท้ายจะเล่นบอลฟุตบอลชายหาดครับอ้าวหันไปเอาดีทางฟุตบอลชายหาดด้วยนะฮะจนกระทั่งตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังละอย่างจริงจังเมื่อปี51เองครับฮะตอนนั้นยังเล่นดีดิวิชั่น1อยู่ครับครับพอดีเอ็นรอยหวายขาดก็เลยอ๋อครับก็เลยเลิกเล่นแต่ว่าพอหายมาก็ยังเล่นอาวุโสอยู่นะครับครับนิดๆหน่อยๆครับจากนั้นมาก็ป่วยก็ทีนี้ก็เลิกเล่นเลยครับฮะพูดถึงอาการป่วยหลายคนเชื่อมั้ยครับว่าสุภาพบุรุษนักกีฬาที่นั่งอยู่กับผมขณะนี้เคยผ่านการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมาแล้วครับแต่โชคดีตรงที่ว่าเพิ่งเป็นระยะแรกครับแล้วหมอตรวจเจอเข้าตรวจเจอก่อนครับโชคดีที่เจอก่อนมันยังไม่แพร่กระจายครับทรมานไหมฮะสุดยอดครับใครไม่เป็นอย่าเป็นเชียวครับความเจ็บปวดความทรมานมีครบหมดทุกอย่างครับครับเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ถึงยากจะเคยพูดว่าอยากจะตายทรมานมากใช่ไหมอยู่ก็ทรมานครับครับตอนนั้นคุณหมอรักษาถึงขนาดไหนฮะให้เคมีครับเคมีบำบัดเลยนะฮะให้เคมีบำบัดอยู่นานแค่ไหนฮะให้8อาทิตย์ครับอาทิตย์ละเข็มโอ้โหซึ่งทำไมคนถึงสุขภาพถึงทรุดลงเพราะว่าสภาพจิตใจด้วยสภาพจิตใจครับพอทำครั้งแรกไม่อยากไปทำครั้งสองไม่อยากไปทำครั้งสามแล้วต้องทำถึง8ครั้งนี่ไม่ธรรมดาเลยสุดๆครับแต่ท้ายที่สุดกัมปนาทอั้งสูงเนินก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ทุกวันนี้ก็เราอยู่กับมันได้แบบสบายๆมันแพ้เราละตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบ 100% ยังเกือบ 100% ครับแต่ว่าก็ให้ดูแลตัวเองเรื่องอาหารอารมณ์ฮะครับ2อย่างนี้สำคัญสุดครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆนะฮะเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเชื่อมั้ยครับว่าตอนนี้นะฮะนอกจากผ่านโรคร้ายมะเร็งมาแล้วนะฮะยังมาได้รับอุบัติเหตุหัวไหล่ต้องไปทำการผ่าตัดอีกแล้วยังไม่พอนะฮะตอนนี้เรื่องของศิลปินดาราตอนนี้เรียกว่าเป็นดาราเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่สร้างลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในสโมสรชื่อดังอีกหลายต่อหลายคนสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายทวีออนครับคือเราสอนคนเป็นแล้วเราฝึกคนเป็นแล้วแล้วกลับมาเริ่มสอนคนที่ไม่มีทักษะเด็กที่เริ่มใหม่เลยเครียดมากครับเครียดมากมากครับTo Beyond สนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดทิพยะประกันภัย OSAT Football Academy Back to the Basic Eureka Fly High กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ To Beyond เมื่อสักครู่นี้กำลังคุยสนุกเลยนะฮะกับกัมปนาทอั้งสูงเนินนะฮะต้องบอกว่าชีวิตของนักกีฬาคนหนึ่งที่ผ่านอุปสรรคในการเป็นนักกีฬามาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วยังมาเจออุปสรรคในชีวิตกับการป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ท้ายที่สุดก็สามารถที่จะผ่านชีวิตตรงนั้นมาได้ครับผมแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเคยคิดจะฆ่าตัวตายเคยคิดครับแบบไม่อยากอยู่เพราะว่าอยู่แล้วว่ามันคาดการว่าจะต้องเจ็บจะต้องทรมานสู้
ไปตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วคิดแบบนั้นคิดผิดคิดผิดครับถ้าวันนั้นผมตัดสินใจไปก็ไม่มีวันนี้ไม่มีนาวากาศโทกัมมานาถอั้งสูงเนินในวันนี้ครับไม่มีดารานักแสดงที่เป็นทหารเอกของพระนเรศวรเข้าไปในวงการภาพยนตร์ได้ยังไงฮะครับท่านมุ้ยฮะท่านมุ้ยก็เรียกตัวไปพบเลยฮะครับรูปร่างแล้วท่านบอกว่าเคยเห็นเล่นหนังว่าก็ไม่อ้วนนี่ก็ถามว่าเล่นหนังกับเราหรือเปล่าอยากเล่นไหมแบบแล้วก็ผมอยากเล่นครับครับก็บอกพรุ่งนี้ขนเสื้อผ้าไปอยู่เมืองกาญเลยไปถ่ายทำอยู่นานแค่ไหนฮะ12ปีครับเกือบ12ปีครับถ่ายทำภาพยนตร์ครับผมตั้งแต่ปี40ท่านนเรศวรภาค2จนภาคสุดท้ายครับครับทั้งหมดก็6ภาคฮะครับเกิดเลยไหมฮะในวงการดาราก็เกิดครับภาคภูมิใจด้วยครับเพราะว่าเขาขอมาทางกองทัพด้วยครับก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กองทัพอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นการทำงานไปด้วยใช่ครับส่วนงานในราชการในหน้าที่ของนาวาอากาศโทกัมมานาถอั้งสูงเนินตอนนี้รับผิดชอบอะไรอยู่ในกองทัพอากาศตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าแผนกการสงเคราะห์อยู่ครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับบ้านพักทีนี้อีกบทบาทอีกหน้าที่หนึ่งที่กัมมานาถค่อนข้างภาคภูมิใจมากก็คือการได้เข้าไปเป็นผู้ฝึกสอนใน Academy OAZ Academy ซึ่งมีนาวาอากาศตรีส่งเสริมมาเพิ่มเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการอยู่ครับผมเข้าไปได้ยังไงฮะเริ่มคุยกันตั้งแต่แรกกับเพื่อนแล้วครับหลังจากเลิกเล่นเราจะทำอะไรกันครับก็มีโครงการแล้วครับครับตอนนั้นผมยังไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นโค้ชของทีมชาติอยู่โค้ชเยาวชนทีมชาติอยู่เราไปเป็นโค้ชให้เยาวชนทีมชาติด้วยครับโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาพอเลิกจากตรงนั้นมาก็มาช่วยส่งเสริมทำก็เริ่มสอนเด็กตั้งแต่สนามเล็กๆครับครับคือเราสอนคนเป็นแล้วเราฝึกคนเป็นแล้วแล้วกลับมาเริ่มสอนคนที่ไม่มีทักษะเด็กที่เริ่มใหม่เลยเครียดมากครับเครียดมากๆครับจนใช้เวลา2-3 ปีถึงจะปรับตัวได้ปรับตัวได้ครับเริ่มเห็นผลงานของตัวเองบ้างลูกศิษย์รุ่นแรกๆก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในสโมสรใหญ่ๆเช่นเมืองทองอ๋อลูกศิษย์โค้ชจอนี่ไปอยู่ที่สโมสรเยาวชนของเมืองทองละครับผมถ้าสมมติว่ามีเด็กอยากจะเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งเหมือนกับโค้ชจอนกับนาฏอั้งสูงเนินมีข้อแนะนำเด็กๆเหล่านั้นว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงและควรจะต้องฝึกยังไงครับการเป็นผู้รักษาประตูนะครับอันดับแรกเลยคือ1ต้องใจรักนะครับ2มีความอดทนนะครับแล้วก็นะ3ครับมีวินัยในการฝึกนะครับรับรองนะครับประสบความสำเร็จทุกคนครับครับส่วนบทเรียนชีวิตครั้งหนึ่งที่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโค้ชจอนก็ชนะมันด้วยหัวจิตหัวใจตรงนี้มีอะไรที่จะบอกให้กับคนที่กำลังป่วยก็อยากจะแนะนำว่าเราต้องสู้ก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรก่อนที่เรายังไม่ได้สู้อยากให้เราสู้ก่อนนะครับถ้าคุณไปสู้ยังไงคุณก็ไม่ชนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้โค้ชจอนขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่คอยติดตามผลงานคอยติดตามชีวิตคอยติดตามผลงานการแสดงของกัมมานาถอั้งสูงเนินครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแฟนๆตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็ซึ่งก็ให้รับการสนับสนุนตลอดมีการไปไหนมาไหนทักทายกันนะครับบางคนก็ขอเข้าขอถ่ายรูปด้วยซึ่งผมก็จะเก็บไว้ในความทรงจำนะครับทุกคนแล้วก็จะทำตัวให้เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนตลอดไปครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับท้ายรายการนี้นะฮะทางรายการก็มีไวเชอร์นะครับจากบาซายาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยากลางนะครับเอาไว้ให้โค้ชจอนไปพักผ่อนเวลาที่ไม่มีภารกิจแล้วนะครับและสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะฮะก็คือเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อของรายการนะครับ Sport Talk The Hero เสื้อนี้ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะคนที่จะได้รับเสื้อนี้จะต้องเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับได้ครับฝากให้โค้ชจอนเอาไปใส่สีเดียวกับทหารอากาศเลยนะฮะนะครับอีกอันนึงนะฮะอันนี้มอบให้เป็นสบู่สมุนไพรอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรแท้นะครับนำไปใช้นะครับขัดสีชวีวันขัดสีชวีวันแล้วก็สุดท้ายนะฮะกรอบรูปนี้ผมเชื่อว่ากัมมานาถยังไม่เห็นว่าเป็นรูปอะไรแต่เป็นรูปที่ชาโตราอาร์ตนะครับใส่กรอบให้สวยงามเพื่อที่จะเอามอบไว้ไปประดับไว้ที่ห้องอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนาวาอากาศโทกัมมานาถอั้งสูงเนินเป็นอย่างสูงนะครับขอมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญนะครับของนักกีฬาฟุตบอลที่เป็นผู้รักษาประตูต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณนาวาอากาศโทกัมปนาถอั้งสูงเนิน
สุดยอดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับถ้วยพระราชทานกอหลายสมัยซึ่งได้นำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero และได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายจนหายเป็นปกติซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของนาวาอากาศโทกัมปนาทอั้งสูงเนินนะครับต้องยอมรับว่าชีวิตเหมือนละครจริงๆนะครับแล้วก็การต่อสู้ชีวิตการต่อสู้กับโรคร้ายถือว่าเป็นสิ่งที่นักกีฬาคนหนึ่งทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับวันนี้น่าเสียดายที่เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีซูซุน้ำมันพืชตราองุ่นทิพยประกันภัยสบู่สมุนไพรอิงออนทรินิติคาสบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชาโตเดอาร์ตยูเรกาโอเอซัตฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาพูดคุยในรายการอีกหลายต่อหลายท่านสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคือยิง8วินาที5นัด6วินาที5นัดแล้วก็4วินาที5นัดกระบอกที่พี่โอภาสใช้อยู่ราคาเท่าไหร่ฮะก็แสนกว่าบาทแสนถึงฮะจากเดิม 6,000 บาทนี่ก็ซื้อยิงได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะก็คือไม่ได้ฮะวิธีที่จะเอาชนะผมได้คุณต้องมีระเบียบครับคุณต้องมีวินัยต้องไม่เสเปต้องทำอย่าไปติด